ทำอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำการเมืองวันที่ 18 ตุลาคม 2567 18:50 น.ภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำบิ๊กอ้วนย้อนถามแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีโอดแบบนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนร้องเรื่อยเปื่อยเมื่อเวลา 18:15 น.วันที่ 18 ตุลาคม 67 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกีกรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีถูกร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้หรือไปทานข้าวกันได้เพราะนอกจากจะเป็นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นบ้านของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยเวลารองนายกรัฐมนตรีหรือใครไปเจอจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่กกต.รับเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามีมูลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลขอให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่เช่นนั้นคนเราก็จะมีความสัมพันธ์กันไม่ได้ย้ำว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นเช่นนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนฟ้องอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมนั้นปรากฏว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ได้เดินเข้ามาผู้สื่อข่าวจึงถามว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ถูกยื่นร้องยุบพรรคนายอนุทินย้อนถามกลับว่าเขาพูดว่ามีมูลหรือก่อนจะกล่าวติดตลกว่าช่วงนั้นท้องไม่ค่อยดีเลยมีมูลผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่กังวลเลยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่กังวลชูศักดิ์พร้อมแจงกกต.รับคำร้องยุบพท.ลบ6พรรคร่วมโต้มีใบสั่งเขียพปชร.พ้นรัฐบาลหิ้งระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมโดนด้วยบอสแซมเปิดใจถึงบอสพอลหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากข่าวด่วนวันที่ 19 ตุลาคม 2567 11:18 น.บอสแซมเปิดใจถึงบอสพอลหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการหลังจากตำรวจนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาของดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง18คนมายื่นขอฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยศาลพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทำเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันทำนับเป็นเรื่องร้ายกระทบเป็นวงกว้างประกอบกับคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีและทำให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งจะทำให้เกิดความเสียหายตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและมีความเสียหายต่อสังคมเป็นวงกว้างจึงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดวันที่ 19 ตุลาคม 67มีรายงานภายหลังจากบอสพอล หรือนายวรัตพลวรัตวรกุลประธานบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปถูกคุมตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนโดยการตรวจร่างกายและจิตใจพร้อมซักประวัติว่ามีโรคประจำหรือไม่ก่อนเปลี่ยนชุดสวมชุดนักโทษสีน้ำตาลเหมือนนักโทษทั่วไปจากนั้นคุมตัวเข้าสู่แดนกักโรคเป็นเวลา5 วันเหมือน10 บอสผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนคุมตัวบอสพอลเข้าไปในแดนกักโรคชั้น2นั้นเจ้าหน้าที่สอบถามบรรดา10 บอสที่อยู่ในแดนกักโรคก่อนหน้านี้ว่าสามารถอยู่ร่วมกันกับบอสพอลได้หรือไม่โดยทุกคนยืนยันว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะแซมยุรนันท์ที่เป็นผู้ใหญ่สุดตอบว่ายินดีที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมบอกว่าตัวเองก็เคยลำบากมามากกว่านี้แล้วทำให้บอสทุกคนต้องเพิ่มวันกักโรคเพิ่มขึ้นอีก1 วันให้เท่ากับบอสพอลที่เพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกที่จะต้องกักตัวเป็นเวลา5 วันก่อนจะสามารถจำแนกไปอยู่ตามแดนต่างๆได้ส่วนที่น่าห่วงคือกันตถาวรอากาศภายในห้องกักโรคจึงจะค่อนข้างอึมครึมเพราะทุกคนมีความเครียดส่วนบอสพอลที่เข้าไปแล้วก็มีซึมบ้างโดยภาพรวมทุกคนกินข้าวได้เล็กน้อยเครียดลงกระเพาะต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องเปิดนาที3 บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนกันตถาวรกินไข่พะโล้ในคุกไปคำหนึ่งต้องคายออกถามพี่เมธีมีอย่างอื่นให้ผมกินไหมอดิศร ปัตย์ ทักษิณครอบนำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดการเมืองวันที่19 ตุลาคม 2567 16:38 น.อดิศร ปัตย์ ทักษิณครอบนำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดแนะองค์กรอิสระยึดหลักประชาธิปไตยวันที่19 ตุลาคม 2567นายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6 พรรคร่วมรัฐบาลถูกร้องเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเป็นเรื่องของกกต.ที่มีการรับลูกจากเหล่านักร้องแต่ตนมองเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะพรรคการเมืองเป็นสถานที่ที่ประชาชนเห็นตรงกันมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่ระบบราชการนายอดิศรกล่าวต่อว่าการที่ใครจะไปคุยกับใครเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิของพรรคการเมืองเป็นเรื่องการแสวงหามิตรที่จะมาร่วมรัฐบาลกันเรื่องนี้จึงไม่ใช่การครอบงำและคนที่ถูกกล่าวอ้างคือนายทักษิณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งแต่ละพรรคมีการบริหารโดยกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอยู่แล้วนายทักษิณจึงไม่น่าจะมีอิทธิพลขนาดนั้นนายอดิศรกล่าวอีกว่าประชาธิปไตยในเมื่อไม่ได้เสียงข้างมากพรรคเดียวก็ต้องหาเพื่อนมาร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทุกยุคทุกสมัยเป็นแบบนั้นพรรคเพื่อไทยไม่กังวลถึงเรื่องนี้และส.ส.ไม่เสียกำลังใจเพราะเรามีประสบการณ์ถูกยุบมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนอายประชาคมโลกเลือกตั้งมาหลายล้านเสียงอยู่ๆไม่กี่คนก็ให้หยุดอายเขาที่อ้างว่าตนเป็นประชาธิปไตยผมว่าไม่ใช่เลย องค์กรอิสระควรจะใช้วินิจฉัยในเรื่องต่างๆยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าตัวอักษรที่เขาร้องไปซึ่งประชาธิปไตยอยู่ที่เจตนารมณ์ของประชาชนไม่ใช่อยู่ตามตัวอักษรที่เขียนไว้บนกระดาษนายอดิศรกล่าวสภาจ่อถกญัตติด่วนทบทวนพฤติกรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดิศรยันเป็นการถ่วงดุล